สำหรับกิจกรรมรัตนโกเซิร์ฟนะคะที่ทางแรปเปอร์ชื่อดังอย่างโจอี้บอยค่ะได้จัดขึ้นมานะคะภายใต้คอนเซ็ปต์ใส่ชุดไทยไถสเก็ตนะคะที่เปิดพื้นที่ให้ประชาชนที่มีใจรักกิจกรรมเซิร์ฟสเก็ตมาร่วมไถบอร์ดไปตามเส้นทางรอบเกาะรัตนโกสินทร์ระยะทางกว่า4กิโลเมตรค่ะซึ่งก็มีคนมาร่วมงานมากกว่า300คนเลยทีเดียวนะคะซึ่งพี่โจอี้บอยหนึ่งในผู้จัดงานเนี่ยก็เผยว่าตั้งใจจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาก็เพื่ออยากที่จะให้คนที่มาร่วมเล่นสเก็ตเนี่ยได้มีโอกาสใส่ชุดไทยและชมเมืองค่ะเป็นงานเซิร์ฟสเก็ตสเก็ตคือจริงๆเราต้อนรับทุกๆสเก็ตที่มาเล่นในงานนี้อยู่แล้วก็เราจะเล่นสเก็ตเป็นในถนนรอบๆกรุงรัตนโกสินทร์แบบว่าท่องเที่ยวกันครับเป็นความเขาเรียกว่าได้เปรียบสำหรับทุกคนที่จะมีโอกาสใส่ชุดไทยแล้วก็ถ่ายกับฉากหลังบนเมืองเก่าของเราอย่างสวยงามในวันนี้แน่นอนค่ะในพื้นที่รอบแค่ไหนยังไงกี่กิโลคะพื้นที่ประมาณ4กิโลนะครับ4กิโลเริ่มจากวัดสเกตภูเขาทองนะครับออกถนนลานหลวงวิ่งตรงราชดำเนินเลี้ยวซ้ายที่โรงแรมรัตนโกสินทร์ผ่านคลองหลอดวนกลับมาทางเสาอินทราแล้วกลับมาที่นี่ครับระยะห่างในการต้องเล่นสเก็ตมันจะมีเฉี่ยวชนหรืออะไรเรากังวลเรื่องตรงนี้ไหมไม่ค่อยกังวลเพราะว่านักสเก็ตที่มาส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักสเก็ตที่มีประสบการณ์คือเราก็ค่อนข้างจะคัดเลือกมาจากในเพจของเราที่ทุกคนมีประสบการณ์พอสมควรเล่นได้แล้วจริงๆแล้ววันนี้เราขอให้เล่นช้าดื่มดำชื่นชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับผมพอติดโควิดเนาะสงกรานต์ไม่ได้จัดก็งั้นเราขออนุญาตลุยกันก่อนเลยกับชุดไทยเซิร์ฟสเก็ตในครั้งนี้รัตนโกเซิร์ฟแต่ว่าหลังจากเสร็จกิจกรรมนะครับก็เกิดกระแสดราม่าตามมาครับเนื่องจากภาพกิจกรรมที่มันถูกเผยแพร่ออกมาเนี่ยหลายคนนะครับวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำไมผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากไม่สวมหน้ากากอนามัยครับล่าสุดนะครับคุณโจอี้บอยก็ได้ออกมาขอโทษในฐานะคนจัดงานผ่าน Facebook ส่วนตัวครับก็ระบุว่าในฐานะคนจัดงานรัตนโกเซิร์ฟกราบขออภัยที่ไม่สามารถควบคุมกิจกรรมได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และน้อมรับคำติทุกข้อเพื่อ นำไปปฏิบัติครับกราบขออภัยคนที่มาร่วมงานทุกท่านและถ้ากิจกรรมครั้งนี้ทำให้หลายท่านไม่สบายใจผมขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียวและกราบขอโทษด้วยจริงๆครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ